ตอนนี้ทุกคนกำลังส่งกำลังใจไปให้กับพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะครับเพราะว่าน้องสาวก็คือคุณวินั้นเป็นไข้เลือดออกท่านผู้ชมชนิดรุนแรงด้วยและตอนนี้ครับน้องไม่รู้สึกตัวนะครับอยู่ในอาการขั้นวิกฤตครับน่าเป็นห่วงมากเมื่อวานนี้ครับพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันพระเอกลิเกชื่อดังแล้วก็นักร้องลูกทุ่งชื่อดังด้วยครับมีการโพสต์ Facebook แล้วก็รูปน้องสาวนะครับแจ้งข่าวถึงแฟนๆวงศ์เทวันทุกคนว่าอยากแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากตอนนี้น้องวิพินวดีภูวะรุ่งเรืองฮิรันหรือวิรดาวงศ์เทวันกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วก็รับการรักษาตั้งแต่วันที่30ธันวาคมณขณะนี้ยังนอนไม่รู้สึกตัวกุ้งและครอบครัวอยากบอกกับแฟนๆทุกคน ได้ทราบตรงกันและขอกำลังใจให้น้องวิจากแฟนๆที่รักน้องวิทุกคนทั้งนี้กุ้งและแม่ขออนุญาตแจ้งผ่านสื่อนี้ครับอาจจะไม่ได้ตอบกับแฟนคลับทุกคนเนื่องจากกุ้งและแม่อยากขอเวลาและระยะเวลาให้เราได้มีสมาธิให้กำลังใจน้องและการรักษาตัวในครั้งนี้ขอจงช่วยภาวนาให้น้องวิกลับมาด้วยเถิดขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสักครั้งด้วยเถิดนางฟ้าแห่งวงเทวันรักน้องสุดหัวใจและสองพี่น้องวงเทวันส่งกำลังใจไปให้น้องวิและครอบครัวของพี่กุ้งด้วยนะครับเมื่อวานนี้ครับนักข่าวเราก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านคนชัยนาทครับที่รู้จักกับน้องวิแล้วก็เคยดูน้องวิเล่นลิเกนะครับอย่างคุณพี่ท่านนี้บอกว่าได้ทราบข่าวมาโดยตลอดแล้วก็เป็นห่วงแต่ก็เชื่อมั่นทีมหมอนะครับเชื่อว่าน้องเนี่ยน้องวิเนี่ยจะหายป่วยและกลับมาทำการแสดงลิเกให้แฟนๆและประชาชนได้ดูเร็ววันนี้แน่นอนลองฟังกันดูครับน้องวิครับผมคนจันทบุรีนะคนบ้านเดียวกันอยากให้น้องวิหายไวๆนะครับเรารอชมงานน้องวิอยู่นะครับพี่เห็นน้องวิมาตั้งแต่เด็กเลยครับรู้จักยันพ่อแม่ก็คืออยู่ในชุมบ้านอยู่ในชุมชนเดียวกันเลยผมอยู่คนจันทบุรีคนตลาดจันทบุรีครับผมครับผมรู้จักตั้งแต่อาทวีปเลยครับผมเคยเจอตัวจริงน้องวิไหมเคยค่ะเคยเจอพี่กุ้งก็เจอที่จันทบุรีเคยไปดูการแสดงอยู่เคยครับอยากให้คุณวิหายไวๆจะได้กลับมาดูการแสดงลิเกอยู่นะคะรอติดตามอยู่ครับเห็นไหมครับ FC ทุกคนนะครับเคยไปชมการแสดงลิเกนะครับทั้งพี่กุ้งก็ดีน้องวิก็ดีแล้วทุกคนเขาก็รักก็เป็นแฟนคลับแล้วทุกคนก็ส่งกำลังใจไปนะครับไปที่บ้านวงเทวันนักข่าวเราก็ไปที่บ้านนะครับซึ่งก็ปิดเงียบนะครับก็เชื่อได้ว่าครอบครัวทุกคนตอนนี้ก็ไปเฝ้ารอดูอาการน้องวิที่กทมครับล่าสุดครับพี่กุ้งสุทธิราชเองนะครับพี่ชายก็มีการโพสต์ Facebook แจ้งข่าวอีกครั้งหนึ่งนะฮะอัปเดตอาการล่าสุดให้แฟนๆได้ทราบข่าวว่าตอนนี้น้องวินั้นยังคงทรงตัวไม่รู้สึกตัวขอแจ้งว่าตอนนี้ขออนุญาตงดเยี่ยมก่อนนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้กับน้องจากแฟนๆคนที่รักน้องทุกคนซึ้งใจที่สุดครับคิดถึงรอยยิ้มนี้ที่สุดกลับมายิ้มเร็วๆนะน้องพี่ทีมข่าวช่อง8ขอส่งกำลังใจให้กับคุณวิหายเร็วๆแล้วส่งกำลังใจให้กับพี่กุ้งสุทธิราชด้วยครับ